คุริกาสโตเมนูแรกนะครับอุ้ยเขาแควกอีน้องน้ำสุกว่าเขาดูดีใจแบบว้าว amazing อ่ะยังอีตาจีอื้อหือว้ายกูเรียกกระปุกโอ้เก็ดร้อนโอ้โหควันยังขึ้นอยู่เลยแล้วป้อนให้โตนิสเคฮาวคาสแพงคังคืนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับคลิปนี้เนี่ยพวกเราไม่ได้โดนของนะครับคลิปนี้เนี่ยพวกเราจะมากินตามคนแอฟริกาคนแอฟริกาเนี่ยเขาคิดว่าชนเผ่าหรืออะไรเงี้ยเปล่าไม่ใช่นะคือแบบแอฟริกาที่เขาทานอาหารกันนะครับคือตีเนี่ยไปเห็นครับคลิปหนึ่งที่แบบว่าเขาทาบังหน้าไม่ให้ไปเลยทุกคนแบบนี้ตีเห็นคลิปหนึ่งนะที่เขากินแบบร้อนๆอ่ะแบบเป็นข้าวหรือคือควันกำลังขึ้นอ่ะตีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูน่าอร่อยอ่ะใช่ไหมที่แบบว่าแล้วทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะลองทำกันนะครับคลิปนี้นะครับใครกดไลค์นะครับถ้าถึง10,000 ไลค์นะเราจะทำ EP 2ที่แบบว่าเป็นแม่ลูกอ่ะแล้วมาทำอาหารกันนะครับที่แบบว่านั่งทำกันตลกมากไม่รอช้าไปชมเมนูแรกกันเลยครับหอยทากคุริกาสโตเมนูแรกนะครับอาหารเด็ดของคนกาน่าหอยทากแอฟริกาหอยทากโอ้ยสีฟ้าด้วยคุยเข้าใส่แบบแล้วดูเขาเอาอะไรแทงอ่ะอุ้ยตัวมันใหญ่มากเหมือนเคยเห็นแถวบ้านแล้วนะที่มันกินแบบดอกไม้ใบไม้อะแต่ว่านี้มันใหญ่มากเลยทวนตัวแบบใหญ่ของไฮโซคนมีตังเพราะว่าแถวบ้านเราเยอะเลยนะเก็บมากินเล่นค่อนข้างสูงตัวเนี้ย50ซีดีหรือประมาณ125บาทโอ้ตัวเดียว125ทำไมว่าไม่ใช่แค่คนกาหน้านะมันจะรสชาติเป็นยังไงอะเดี๋ยวทำไมถุงที่เขาใส่มาดูดำๆทำไมถุงที่เขาใส่มาดูแปลกๆอ๋อแล้วเขากินเลือดมันด้วยนั่นเลือดมันจริงเหรอจะเอาเลือดก็เนื้อหอยทากเนี่ยไปใส่ในซุปหรือว่าโอ้คือเอาไปกินสุกนะทุกคนดูดิถุงที่เขาใส่มันคุ้นๆเนาะรสชาติมันก็จะกรุบๆแล้วก็กลิ่นคาวนิดนึงโอ้ทุกคนเคยกินกันไหมครับติไม่เคยกินเลยไม่โอ้โหไม่เคยกินอยู่แล้วว่ะเอาไม่เราจริงๆเราไปแอฟริกากันเลยดีกว่าไปร้านหอยทากนั้นเลยไปร้านหอยทากกันโอ้มาถึงแล้วบินมาตั้งไกลอาจจะคิดจะสนุกโอ้ให้จริงสินี่คือหอยทากแอฟริกาโอ้ทุกคนดูโอ้หอยทากรีเลือดพร้อมมากเลยมาจุดนี้ดีก่อนนะโอ้ยเขาแควกอีโอ้ยอีแล้วโอ้นี่เนื้อมันถูกขยะไม่ใช่เหรอแม่ค้าเอาไหนแล้วเขากินกันยังไงอ๋อนี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวลองไหมโบงั้นเดี๋ยวโบลองกินตัวหอยทากเนาะอันนี้กินได้เลยไหมครับกินได้เลยอ่ะเอี้ยว้าวอีว้าวโอ้จริงนี่ยังไงกัดเหรออ๋อกัดอ่ะโอ้มันอร่อยมากเลยมันคือบูเบอรี่อะงั้นเดี๋ยวเรากลับประเทศเนาะเดี๋ยวกลับอันนี้เหมานะครับเหมานะเหมาเฮ้ยเดี๋ยวไปโบกลับเหมาไว้เนี่ยเมนูต่อไปอุ๊ยดูเขามีความสุขว่าเขาดูดีใจแบบว้าว amazing อะโอ้ยนี่อันนี้ปลาอะไรมันปลากระป๋องบ้านเราเลยเนาะเออเป็นข้าวผัดเดี๋ยวนะโบมันดูร้อนเนาะโอ้ดูเขามีความสุขเต็มที่พนมมือฮะดีใจมีความสุขมากว้าโอเคฉันมีหน้าที่แค่ตักใส่ให้เธอมาไม่รอช้าไปทำกันไม่ร้อนเหรอลืมร้อนอร่อยความสุขเหรอความต้องใช้มือยำมีจ่าจิ
เมนูต่อไปอุ๊ยอันนี้เป็นแบบคนเดียวนะเขามานั่งเขาใส่อะไรอ่ะข้าวทำไมดูเหนียวๆอ่ะทุกคนมันเหมือนมันนี่คือข้าวประเทศนี้มันดูร้อนมากเลยมันเป็นสลามเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนสลามดูดิยืดเป็นสลามเลยแกร้อนๆมากเลยนี่อะไรอ่ะเขาเปิดกระปุกใส่ปลาอื้อหือว้ายเขาเรียกกระปุกโอ้เรียกกระปุกร้อนๆเลยปลาทุกคนโอ้โหควันคุณแล้วเขาก็เอามือหยิบสลามแล้วเขาก็แตะยืดปุ๊บโอ้ว้ายมันยืดแบบโอ้ my godเขาบอกว่าอะไรอักกิจสสวิกโตแล้วก็ตีป๊อปป๊อปป๊อปแล้วก็โอ้โหเขาจะกินทั้งมือเขาไปแล้วแกมันร้อนอ่ะฉันจะกินได้ไหมอ่ะแล้วมันรสชาติยังไงอยากรู้ไหมทุกคนคือมันไอ้ต้มเปล่าโอเคเข้าใจแต่ว่าตัวข้าวอ่ะมันใช่ข้าวหรอมันเหมือนสลัมกินได้เลยอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะมาไม่รอช้าเราต้องไปอุ่นให้ร้อนแล้วก็มาทำกินกันละร้อนว้าปลานี่ต้มนะกับเครื่องเทศเข้มข้นอร่อยกินพร้อมกันมันมีความเค็มๆเครื่องเทศแล้วก็ลื่นๆจืดๆอันเนี้ยถามว่าให้ลองไหมก็ลองได้กินได้แต่สีมันแบบเหมือนที่เห็นนะเมนูต่อไปเมนูต่อไปอาจิโกสปูว้าวอันนี้เป็นบะร้อนจีเลยคือเขาคว่ำให้แล้วเขาก็โรยเหมือนเป็นแบบเส้นเลยเป็นเหมือนเป็นชีสเลยทุกคนโอ้นี่หนูต้องทำให้พี่นะแบบนี้เลยว้าวอู้นี่คือร้อนไหมอุ้ยดูเขามีความสุขอะไปรำกันทุกคนว่ามันจะอร่อยไหมมิสมิลลาอีกอ่อนโอ้จ้าใหญ่ทุกคนมันร้อนน้ำไม่ใช่เลยอ่ะอีเมนูนี้แม่อยู่ตรงกลางแล้วก็แม่เขาทำอะไรอ่ะวินน่ารักอ่ะเด็กน้อย2คนนะครับดูช่วยแม่ทำกับข้าวนะก็คือเอาน้ำมันใส่นะแล้วก็ใส่ไข่นะทุกคนพอเขาใส่ไข่แล้วมันร้อนไหมอ่ะแล้วแม่ก็ใส่อะไรมะเขือเทศไข่แล้วก็แบบมะเขือแล้วก็ซอสดำอุ้ยโอตะหลิวคนอุ้ยสงสารเด็กอ่ะแต่มันจะกินได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าสุกแล้วทุกคนสุกแล้วทุกคนอุ้ยแล้วเขาแม่กินก่อนโอ้โหควันยังขึ้นอยู่เลยแล้วป้อนให้ปอเอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยร้อนร้อนโอ้โหปอกเอางั้นเดี๋ยวเราจะไปทำพร้อมกันทุกคนร้อนไปดิอาหารเขากินร้อนช้อนกลางมากเลยครับแบบร้อนจนมือพองเลยถ้าใครชอบนะครับไม่อย่าลืมกดไลค์ก
กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอาเจนะครับคลิปนี้พวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าให้มีอีก2คนเลยให้ถึง 10,000 ไลค์บ๊ายบายเดี๋ยวทำแนวเยอะๆเลยแม่ไม่ต้องกลับมาคิดแบบนี้แล้วนะขอบคุณ